นางสาวนวพรไพวันสถาพรเจ้าของสวนผลไม้ที่ตำบลรำพันธ์อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีอาชีพรับราชการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและก็ทำสวนควบคู่กันไปด้วยได้นำผู้สื่อข่าวซีซีนิวคิดไลท์ชมการให้ปุ๋ยให้น้ำฉีดพ่นฮอร์โมนด้วยระบบอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์เมอร์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์มือถือและรีโมทคอนโทรลโดยนางสาวนวพรไพวันสถาพรได้กล่าวว่าด้วยการที่ตนเองนั้นมีงานประจำก็คือเป็นพยาบาลและก็ทำสวนไปด้วยจึงต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลสวนสามารถให้น้ำต้นไม้ได้โดยไม่ต้องมาที่สวนและใช้เทคโนโลยีช่วยในการย่นเวลาในการทำงานก็คือการฉีดพ่นให้ปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักฮอร์โมนในการบำรุงต้นไม้โดยมีพื้นที่สวนผลไม้ทั้งหมด4ไร่ปลูกเงาะ50ต้นทุเรียน50ต้นและมังคุดอีก10ต้นพร้อมทั้งขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรลึกประมาณ8เมตรเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีส่วนการให้น้ำนั้นได้ใช้ปั๊มน้ำ3เครื่องแต่ละเครื่องนั้นก็จะส่งน้ำด้วยระบบท่อและก็มีสปริงเกอร์ที่บริเวณต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นแยกโซนแต่ละเครื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดซึ่งการให้น้ำควบคุมการทำงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูการทำงานของเครื่องและก็ระบบน้ำภายในสวนไปด้วยส่วนการฉีดพ่นฮอร์โมนน้ำหมักชีวภาพบำรุงต้นบำรุงผลรวมถึงป้องกันแมลงศัตรูพืชก็จะควบคุมการสั่งงานของเครื่องฉีดพ่นด้วยรีโมทคอนโทรลซึ่งตนนั้นก็จะเข้ามาฉีดพ่นเองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งซึ่งก็จะใช้รีโมทควบคุมการเปิดปิดเครื่องฉีดพ่นทำให้สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลาเดินกลับมาที่สวิตช์ปิดเปิดสามารถที่จะเดินฉีดพ่นไปได้เรื่อยๆครอบคลุมพื้นที่ในสวนที่มีอยู่4ไร่ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสวนผลไม้ก็ทำให้ตนนั้นสามารถทำงานประจำก็คือเป็นพยาบาลควบคู่กันไปกับการทำสวนผลไม้ได้เป็นอย่างดีครับเห็นว่ามีระบบหลายอย่างนั่นน้ำจากสระน้ำที่เราขุดผมเห็นว่ามีท่อเข้ามาเนี่ยสามอันนี้ฮะท่อเครื่องเลยท่อจากน้ำสามปั๊มสามตัวแค่ปั๊มสามตัวเลยครับค่ะปั๊มสามตัวเพราะเราปล่อยน้ำไปทั้งหมดสามประตูอ๋อก็คือแบบคล้ายๆกับเป็นโซนสามโซนค่ะเราก็เลยใช้ปั๊มสามตัวใช่แล้วก็ดูดน้ำจากตรงนี้ดูดน้ำจากสระนี้สระนี้ครับแล้วก็การควบคุมการดูดน้ำก็เมนนวลก็คือใช้ปุ่มพวกนี้อ๋อเนี่ยฮะถ้าไม่ใช้เมนนวลถ้าเราไม่อยู่สวนเราก็สั่งทางโทรศัพท์อ๋อยังไงครับยังไงครับเนี่ยเนี่ยผมเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่เราเปิดส่วนเครื่องนี้เป็นสั่งการทางโทรศัพท์ตัวนั้นสั่งการโทรศัพท์ทางไงฮะอ๋อนี่หมายถึงว่าจะมีระบบสั่งการทางโทรศัพท์ใช่ใช่สั่งตัวนี้ขึ้นเลยครับเลือกได้ค่ะแล้วก็สามารถสั่งการทางโทรศัพท์ได้ค่ะอ๋อครับนี่คือระบบสูบน้ำแล้วก็กระจายไปเลยนี่คือจุดหนึ่งในการกระจายน้ำนี่ประตูน้ำที่เรานี่คือน้ำตามปกติครับครับแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้คือเป็นนี่รีโมทคอนโทรลครับเครื่องพ่นยาทางโทรศัพท์อ๋อกดปุ๊บทำงานปั๊บใช่เลยค่ะเดินมาที่เครื่องนี่ก็คือเราเดินไปอยู่เราคืออยู่เราอยู่สวนพกอันนี้ครับก็ถือไปด้วยคอนโทรลไปด้วยใช่ค่ะครับเราก็สั่งก็คือเรากำลังฉีดอยู่แล้วก็สั่งแล้วก็สั่งปิดครับเดี๋ยวลองไปสั่งข้างนอกครับครับเพราะว่าเรามีสายน้ำเพื่อโชว์เนี่ยฮะนี่ครับนั่นนี่มีเครื่องนี้ใช่ไหมครับใช่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 อ๋อนี่คือน้ำอะไรฮะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำที่เราจุลินทรีย์ที่จะผสมจุลินทรีย์ค่ะอ๋อน้ำผสมจุลินทรีย์น้ำหมักผสมนี่เป็นน้ำหมักสั่งครับน้ำหมักจุลินทรีย์พ่นยาเราสั่งฮะสั่งรีโมทกดปุ๊บกดรีโมทปุ๊บน่ามาแล้วสายเขายาว100เมตรเขาก็ใช้เวลาครับครับเนี่ยก็พุ่งเราสามารถปรับได้ถ้าเราอยากให้ไปไกลก็ปรับไปทางซ้ายน้ำก็จะเห็นแหลมที่คือด้วยรีโมทครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราก็ปรับเหนืออ๋อฮะเนี่ยของก็กระจายใช่ค่ะครับก็จะ
ควบคุมระยะได้ทั้งหมดครับถ้าใกล้ๆเราก็ปรับหัวกระจายแล้วก็เพิ่มระยะอันไหนที่สูงไกลๆเราก็ปรับให้พ่นให้แรงแล้วทีนี้พอเราจะหยุดเลือกใช้แล้วกดรีโมทนะฮะรีโมทนี่ไม่ต้องเดินไปปิดในกระเป๋าไม่ต้องเดินปิดเลยค่ะครับปุ๊บกดปุ๊บดับปั๊บทีนี้เราจะเดินไปตรงไหนของสวนได้หมดได้หมดเลยเออก็เพราะว่าเรามีรีโมทอยู่แล้วระหว่างนี้เราก็ไม่เปิดเพราะมันจะเปลืองใช่ไหมครับพอถึงจุดเนี้ยพอถึงต้นนี้สั่งไม้ค่ะเนี่ยมันก็พุ่งค่ะนะครับก็ขึ้นมาใหม่อืมนี่คือระบบการให้น้ำด้วยรีโมทคอนโทรลที่ทันสมัยค่ะนี่ก็คือให้ปุ๋ยทางใบซึ่งเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพที่เราทำขึ้นเองนะครับแล้วก็โดยการที่เราไม่ต้องเหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาคนเดียวทำงานได้สามารถเดินไปได้เพราะว่าสายเรามีโดยรอบครับแต่ละจุดก็จะมีสายไว้หรือว่าใช้สายเดียวนี่ครับสายเดียวนี่แหละยาว100เมตรค่ะอ๋อยาว100เมตรก็จะสามารถที่จะดูแลสวนได้ทั้งหมดอ๋อครับเดินไปทางนู้นทางนี้ได้หมดเลยเพราะอยู่ตรงกลางค่ะอ๋อครับโอ้เป็นไงสบายขึ้นไหมฮะมีตัวนี้ฮะสบายมากเลยค่ะทำไมดีจริงใช่ไหมครับไม่นึกว่าจะมีระบบแบบนี้เออขอบคุณนักกายภาพนะคะที่มาช่วยทำให้คุณนักกายภาพที่คุณมดค่ะอ๋อมาทำระบบตรงนี้ให้เราสบายเลยครับรดน้ำเดินอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาอ๋อครับพอนั่นเสร็จแล้วก็ปิดอันนี้ปิดกดรีโมทปิดแล้วจบเลยเสร็จเลยสบาย